ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกชี้เปี้ยงทักษิณหลงประเด็นอ้างแพ้เลือกตั้งเพราะอุ้งอิงราคอด10วันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ามีการนะครับเสวนานะครับเรื่องของคุณทักษิณเองนะครับที่ไปเสวนาแล้วก็มีช่วงนึงนะครับคุณทักษิณเนี่ยพูดถึงประเด็นว่าเมื่อปี66ที่ผ่านมาที่พรรคเพื่อไทยแพ้การเลือกตั้งได้เป็นอันดับ2เนื่องจากว่าอุ้งอิงเนี่ยราข้อ10วันซึ่งแน่นอนครับผมก็ต้องบอกว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าประชาชนส่วนใหญ่ก็คงคิดทบทวนเอาละกันนะครับว่าใช่หรือเปล่านะแต่สำหรับผมบอกเลยว่าไม่ใช่อะไรครับไม่ใช่ประเด็นเลยครับแต่จริงๆแล้วที่แพ้เหตุผลเพราะว่านะตลอดระยะเวลาในการหาเสียงเนี่ยพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีจุดยืนนะพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีจุดยืนนะในเรื่องต่างๆในหลายๆเรื่องไม่ใช่เพราะอุ้งอิงราข้อนะครับซึ่งแน่นอนคนที่วิเคราะห์เรื่องนี้อีกหนึ่งคนก็คือคุณนะครับเทพไทยเสนพงศ์นะครับเมื่อวันที่24สิงหาคม2557เนี่ยนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องทักษิณหลงประเด็นหลงตัวเองระบุว่าผมฟังคุณทักษิณชินวัตรพูดถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าว่าพรรคเพื่อไทยจะกลับมาเป็นหนึ่งอย่างแน่นอนฟังครั้งแรกผมก็เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่คุณทักษิณจะทำให้พรรคเพื่อไทยกลับมาเป็นที่หนึ่งอีกครั้งเพราะผลงานการเลือกตั้งในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยจนเปลี่ยนมาเป็นพรรคพลังประชาชนและจนถึงพรรคเพื่อไทยได้รับชัยชนะเป็นที่หนึ่งมาโดยตลอดแต่เมื่อถูกถามว่าทำไมการเลือกตั้งเมื่อปี2566พรรคเพื่อไทยจึงไม่ชนะที่หนึ่งคุณทักษิณได้อธิบายเหตุผลว่าการแพ้เลือกตั้งให้กับพรรคก้าวไกลเมื่อการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคม2556เนื่องจากคุณอุ้งอิงแพ้ทองธารชินวัตรหยุดหาเสียงราข้อ10วันทำให้พรรคเพื่อไทยแพ้ไปถ้าไม่ราคอดไม่แพ้แน่นอนจากคำอธิบายเหตุผลนี้ทำให้ความเชื่อมั่นของผมเปลี่ยนเป็นลบไปในทันทีเพราะคุณทักษิณกำลังหลงประเด็นและวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการเลือกตั้งผิดพลาดการเลือกตั้งเมื่อปี256เป็นการต่อสู้กันของ2ขั้วการเมืองคือฝ่ายรัฐบาลเดิมที่เรียกกันว่าฝ่ายอนุรักษนิยมกับฝ่ายค้านซึ่งเรียกว่าฝ่ายเสรีนิยมก้าวหน้าที่มีการแข่งขันชิงคะแนนกันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลซึ่งมวลชนกลุ่มนี้ไม่เอาฝ่ายอนุรักษนิยมหรือกลุ่มคสช.เดิมจึงเทคะแนนให้กับฝ่ายเสรีนิยมก้าวหน้าระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเท่านั้นในช่วงการหาเสียงของพรรคก้าวไกลมีความชัดเจนในจุดยืนทางการเมืองมากกว่าโดยปราศจากนะครับจุดยืนมีโดยประกาศจุดยืนมีเราไม่มีลุงในขณะที่พรรคเพื่อไทยไม่แสดงท่าทีชัดเจนอึมครึมมาโดยตลอดจนทำให้ประชาชนสงสัยในจุดยืนกลัวหลังจากการเลือกตั้งจะไปจับมือกับพรรคสองลุงจนโค้งสุดท้ายพรรคเพื่อไทยต้องออกมาประกาศไม่เอาสองลุงเช่นกันแต่ประชาชนไม่เชื่อมั่นจึงเทคะแนนให้กับพรรคก้าวไกลจนชนะพรรคเพื่อไทยเหตุผลที่ประชาชนไม่เชื่อมั่นพรรคเพื่อไทยก็เป็นจริงขึ้นมาหลังจากการเลือกตั้งผ่านพ้นไปคำประกาศบนเวทีของพรรคเพื่อไทยปิดสวิตช์3ปปิดสวิตช์สวไม่เป็นความจริงพรรคเพื่อไทยกระโดดข้ามขั้วจัดตั้งรัฐบาลกับพรรค3ปและได้เสียงสนับสนุนจากสวนะครับโหวตนะครับสนับสนุนนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นการตบัดสัตว์หักหลังประชาชนกระโดดข้ามขั้วจับมือกับกลุ่มอนุรักษนิยมสร้างความเจ็บปวดและความไม่พอใจกับประชาชนที่มีต่อพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งต่อไปการต่อสู้ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชนจึงเป็นการต่อสู้ในประเด็นจุดยืนและอุดมการณ์อีกครั้งแต่ว่าพรรคเพื่อไทยจะมั่นใจว่าผลงานของรัฐบาลจะทำให้กระแสความนิยมของพรรคเพื่อไทยเพิ่มขึ้นก็ตามแต่ในสนามเลือกตั้งประชาชนตัดสินใจเลือกจุดยืนและอุดมการณ์ทางการเมืองมากกว่าผลงานของรัฐบาลการที่คุณทักษิณประกาศว่าพรรคเพื่อไทยจะกลับมาเป็นที่หนึ่งได้ไม่ยากนั้นเป็นการวิเคราะห์แบบหลงประเด็นและหลงตัวเองของคุณทักษิณถ้าพรรคเพื่อไทยยังเป็นหัวขบวนของกลุ่มอนุรักษนิยมเชื่อได้ว่าไม่สามารถเอาชนะพรรคประชาชนได้อย่างแน่นอนการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยแพ้พรรคก้าวไกลเพราะอะไรคนทั้งประเทศย่อมรู้ดีแม้แต่เด็กอมมือก็ยังรู้เลยแต่คุณทักษิณเท่านั้นที่ไม่รู้หรือว่าแกล้งไม่รู้กันแน่ครับอันนี้ก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์นะครับอย่าลืมนะครับว่าฝ่ายที่ไม่เอาง่ายๆครับฝ่ายไม่เอาอนุรักษนิยมหรือฝ่ายที่ไม่เอาเผด็จการเนี่ยเยอะกว่าฝ่ายนะครับที่
เป็นเสรีนิยมซึ่งแน่นอนครับวันนี้อย่าลืมนะครับพรรคเพื่อไทยไปอยู่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมไปจับมือกับเผด็จการซึ่งแน่นอนครับคนที่เป็นประชาธิปไตยและอยู่ฝ่ายเสรีนิยมเนี่ยย่อมไม่เอาพวกที่ร่วมหัวกับเผด็จการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยคิดเหรอครับว่าจะชนะพรรคประชาชนได้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าแน่จริงยุบสภานะครับจะได้รู้กันไปเลยมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอย่าอัปเดตฟังครับ